สวัสดีครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้เป็นเรื่องการทำทีเลคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งจากกลุ่มงานเอ็กซเรย์นะครับทำทีเลคอนเฟอเรนซ์ให้เราพวกเราฟังนะครับก็จะเป็นเนื่องจากวิทยากรของเราเป็นวิทยากรซึ่งเป็นมีฟิลสเปเชียลิสต์สองฟิลด้วยกันนั่นคืออาจารย์หมอบัณฑิตศิริเลิศอาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธการโรคระบบประสาทนะครับอาจารย์ก็เลยไปเทรนนิ่งต่อเฉพาะทางเลยได้รับทุนจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไปเรียนนิโรอินเตอร์เวนชั่นนะครับแล้วอาจารย์หลังจากจบมาอาจารย์ก็เลยมาประจำจากที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีไฟแรงแห่งการทำนิโรอินเตอร์เวนชั่นนะครับในการทำหัตถการซึ่งจะช่วยในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลายปัญหาด้วยกันซึ่งอาจารย์ก็จะในเรื่องพูดเราฟังเกี่ยวเรื่องของเรื่องหัตถการที่อาจารย์สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้แล้วก็ได้นำไปปรับใช้แล้วก็สามารถส่งต่อได้อย่างถูกต้องแล้วก็ท่วงทีแล้วทันเวลานะครับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะบรรยายให้พวกเราฟังก็คือ the new innovation of stroke and neurovascular treatment นะครับเดี๋ยวขอให้พวกเรารับฟังแล้วก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยการบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยสามารถรับฟังได้สามารถที่จะถามได้หลังจากจบชั่วโมงแล้วก็สามารถรับฟังได้อีกครั้งหนึ่งโดยการผ่านเราจะอัดวิดีโอเก็บไปให้นะครับแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็ในการที่เรากันวันนี้อาจารย์บดีพร้อมแล้วใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบเวทีให้อาจารย์บดีนะครับขอเรียนเชิญเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของงานของ Neuro Intervention นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแต่สำหรับในกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าในต่างประเทศนะฮะก็เป็นงานที่ทำมานานละนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือทำมาประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วงานนี้นะครับวันนี้ก็จะไม่ลงในรายละเอียดดีเทลมากนะครับแต่จะเป็นงานคล้ายๆกับแนะนำงานว่างานของ Neuro Intervention ทำอะไรได้บ้างนะครับครับสำหรับ neurointervention นะครับชื่อเต็มก็คือ interventional neurology นะครับคือ INR นะครับก็เป็นหัตถการนะครับที่ทำการวินิจฉัยและก็รักษาโรคทางหลอดเลือดสมองและไขสันหลังนะครับหัตถการดังต่อไปนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำ diagnostic cerebral angiography นะครับหรือ spinal angiography นะครับก็คือการฉีดสีนะครับดูหลอดเลือดสมองและก็หลอดเลือดไขสันหลังนะครับเพื่อทำการวินิจฉัยนะครับและวางแผนการรักษานะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการรักษาผ่านทางหลอดเลือดแดงนะครับหรือว่าเรียกว่า trans arterial embolization นะครับในกลุ่มโรคเช่น brain AVM นะครับ dural AVF spinal vascular disease นะครับโดยการฉีดลิควิดนะครับหรือว่าเป็นสารวัสดุที่แข็งตัวนะครับเข้าไปเพื่อรักษากลุ่มโรคเหล่านี้นะครับต่อไปนะครับก็รักษาในกลุ่มของ aneurysm นะครับไม่ว่าจะเป็น rupture aneurysm หรือว่า unrupture aneurysm นะครับโดยใช้ coil embolization ก็คือใส่ coil เข้าไปใน aneurysm นะครับหรือกลุ่มรักษากลุ่มโรคพวก aortic coronary fistula นะครับโดยใช้ balloon embolization นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ stroke นะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของ mechanical thrombectomy นะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็น gold standard treatment นะครับในคนที่มี large vessel occlusion นะครับแล้วก็มีการทำ carotid stenting นะครับในคน stroke นะครับที่มี cervical ICA cirrhosis นะครับเพื่อ prevent further stroke นะครับสำหรับงานทางนิวโรเทเวนชันนะครับจำเป็นต้องใช้สหสาขาวิชาชีพในการร่วมกันรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์นักเรียนรังสีพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมดมยาในการช่วยการทำในการรักษาคนไข้นะครับนอกจากนี้นะครับต้องมีเรื่องของเครื่องนะครับในการทำแองจิโอแกรมนะครับก็คือเป็นเครื่องไบเพลนดิจิทัลซับทรักชันอินกราฟีหรือ DSA นะครับซึ่งเครื่องนี้ตอนนี้โรงพยาบาลเชียงรายยังไม่มีนะฮะเราทำ MOU กับโรงพยาบาลโอเวอร์บรูคนะครับในการใช้เครื่องร่วมกันนะครับในการรักษาผู้ป่วยนะครับครับสำหรับเครื่องดิจิทัลซับทรักชันอินกราฟีหรือ DSA นะครับประโยชน์ก็คือจะช่วยทำให้เราเห็นเวสเซลได้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยเครื่องนี้จะซับทรักนะครับอวัยวะที่เราไม่ต้องการเห็นนะครับเช่นโบนนะครับสกาวนะครับเพื่อทำให้เราเห็นเวสเซลชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับสถานการณ์ทางนิวโรเทเวนชั่นนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะ access ผ่าน endovascular นะครับโดย access เริ่มตั้งแต่ femoral artery นะครับ
นะครับโดย functional brain femoral artery นะครับจากนั้นเราจะใส่สายนะครับขึ้นไปนะครับผ่านเอลต้าผ่านออติกอาร์นะครับขึ้นไปสมองนะครับจากนั้นเราก็จะใส่วัสดุนะครับเข้าไปทำการรักษานะครับเส้นเลือดในสมองครับโรคแรกนะครับที่เป็นโรคที่รักษาโดยทาง neural dimension นะครับก็คือ brain autonomous malformation หรือ brain AVM นะครับคนไข้ brain AVM ส่วนใหญ่นะครับจะมี presenter ของ rupture AVM นะครับไม่ว่าจะมาด้วยอาการชักสับสนซึมลงหรือว่ามี neurological deficit นะครับในคนนี้นะครับก็เป็นcopacolosum AVM ด้านซ้ายนะครับเป็น AVM ที่เล็บ copacolosum นะครับมาด้วยเรื่องของ rupture AVM นะครับนี่คือ angiography นะครับภาพด้านขวานะครับนี่คือ AVM นะฮะครับรักษานะครับของ AVM หลักการรักษาก็คือเราจะต้องอุดนะครับตัวของproximal vein AVM แล้วก็ distal artery นะครับเพื่อป้องกันการแตกซ้ำของ AVM นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะใช้พวกเป็นไม่ใช่เป็นกาวอุดนะครับหรือวัสดุอุดอื่นๆนะฮะครับจากภาพนะครับก็จะเป็นการเราจะใส่สายสวนหลอดเลือดเล็กๆนะครับที่ว่าไมโครคาทิเตอร์เข้าไปฉีดสีนะครับก็เจอลักษณะของ AVM แล้วก็ AVM เนี้ยมีตัวของนิวซึมด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นวีคพอยท์ที่จะทำให้เกิดรับเจอซ้ำได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ฉีดกลูเข้าไปฮะหรือกาวเข้าไปนะฮะอุดนะครับทางนิวซึมใน AVM ซึ่งเราเรียกว่าอินทราเนดอลนิวซึมแล้วก็ตัวของ AVM นะฮะครับหลังจากอุดก็จะพบว่า AVM หายไปแล้วเนี่ยครับกลุ่มโรคต่อมานะครับที่รักษาโดยทางนิวโรเจนชันได้ก็คือเซเรโบรนิวซึมนะครับซึ่งโรคนี้สามารถรักษาได้ทางเซอร์เจอรี่ก็ได้หรือว่าทำเอโนวาสคูล่าก็ได้นะครับโดยใส่ทำคอยเอมโบลิเซชันนะครับสำหรับเซเรโบรนิวซึมนะครับก็เป็นโรคที่มีมอร์บิลิตี้มอร์ทาลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับคนไข้คนนี้ครับแมพรีเซนต์ได้รับเจอนิวซึมนะครับก็เป็นนิวซึมที่เบซิล่าทิปนะครับครับก็การรักษาครับก็เราจะใส่คอยเข้าไปคนนี้ใส่คอยเข้าไปนิวซึมนะครับซึ่งการรักษาของนิวซึมเนี่ยนอกจากใส่คอยเนี่ยยังมีการรักษาอีกหลายๆเทคนิคนะครับวันนี้ยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือการใส่คอยก็เป็น simple coil embolization นะครับก็คือใส่ไมโครคาทิเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปใส่คอยนะครับอุดบริเวณนิวซึมนะครับก็เพื่อป้องกันการรีลับเจอในกลุ่มไข้คนไข้ที่รับเจอนิวซึมแล้วก็ในกลุ่มอันรับเจอนิวซึมก็ป้องกันการรับเจอในอนาคตนะครับนอกจากการทำ simple coil embolization แล้วเรายังมีการทำ stent assist coil embolization นะครับคือในคนไข้กลุ่มที่เป็น wide neck aneurysm ครับ aneurysm ที่ฐานกว้างนะฮะฐานกว้างครับเราไม่สามารถใส่คอยอย่างเดียวได้เพราะถ้าใส่คอยอย่างเดียวเนี่ยไอ้คอยเนี่ยจะหลุดเข้าไปในอาร์ทรีปกตินะครับ parenchyma อุดไปหลุดสมองได้เพราะนั้นจะมีการใส่ stent ครอบด้วยนะครับก็เรียกเป็น stent assist coil embolization นะแต่ข้อเสียคือคนไข้กลุ่มนี้จะต้องได้รับดูอัลเทอร์เพลตอย่างน้อย6เดือนครับนอกจากการทำใส่คอยเอมบอลิเซชันนะฮะก็มีรักษาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือใช้การทำโฟลว์ไดเวอร์ชันเอมบอลิเซชันนะครับตัวใช้ของตัวของโฟลว์ไดเวอร์เตอร์นะครับตัวโฟลว์ไดเวอร์เตอร์นี่คือเป็นคล้ายๆตาข่ายขดลวดที่สานทีมากนะฮะปกตินะครับอนุซึมอยู่นี้นะฮะโฟลว์ที่วิ่งผ่านเนี่ยจะวิ่งเข้าอนุซึมด้วยนะครับซึ่งโฟลว์เนี่ยจะทำให้เกิดอนุซึมโกรธแล้วก็รับเจอได้นะฮะเราจะใส่ตัวตาข่ายเนี่ยครับพาดคล่อมนิวซึมนะครับทำให้โฟลว์เนี่ยวิ่งผ่านนิวซึมไปไม่เข้านิวซึมไปไม่เข้าไปในนิวซึมฮะซึ่งอนาคตจะทำให้นิวซึมเนี่ยเล็กลงแล้วก็หายไปได้ครับแต่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องออนแอนติเบลเลตอย่างน้อย6เดือนฮะดูออนแอนติเบลเลตนะฮะอย่างน้อย6เดือนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มโรคนึงนะครับที่เป็นคอมพลิเคชันของรับเจอนิวซึมนะครับก็คือเรื่องของ cerebral vasospasm นะครับซึ่ง cerebral vasospasm เนี่ยก็เป็น complication อย่างหนึ่งของ rupture aneurysm นะครับที่ส่งผลต่อ morbidity mortality ของคนไข้นะครับทำให้เกิด cerebral ischemia ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่าจากเอ็นโจแกรมนะครับนี่คือเป็น M1 MCA นี่คือ M2 MCA นะฮะจะเจอลักษณะการหดตัวของหลอดเลือดนะครับซึ่งการหดตัวนี้จะส่งผลทำให้คนไข้เนี่ยเกิด focal neurosis นะครับแล้วก็เกิด cerebral ischemia นะครับเราก็จะทำการด้วยการนะครับฉีดยาวาโซเดเตอร์นะครับซึ่งตัวนั้นคือนิโมดิปินนะครับผ่านทางทรานอาร์เทเรียลนะครับก็คือใส่คาเทเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปฉีดนิโมดิปินหรือยาขยายหลอดเลือดนะครับนะนี่คือก่อนฉีดนะครับหลังฉีดนะฮะหลังฉีดจะพบว่าเราเลือดก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มโรคต่อมานะครับที่เป็นโรคที่รักษาโดยทาง
neural intervention นะครับก็คือกลุ่ม traumatic carotid cavernous fistula นะครับกลุ่มโรคนี้นะครับเจอบ่อยในประเทศที่ยังใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับโดยเฉพาะใน Southeast Asia ของเราไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเวียดนามนะครับจะเจอกลุ่มโรคนี้ได้ค่อนข้างบ่อยนะครับนะคนไข้ก็มีประวัติเรื่องของ motor accident นำมาก่อนฮะจากนั้นก็จะเริ่มมีตาโปนนะครับมีตาโปนมองเห็นภาพลดลงเนี่ยนะฮะครับคนไข้คนนี้นะครับก็ประวัติมี motor accident มานะฮะจากนั้นก็ประมาณเดือนนึงก็ develop เรื่องของ proptosis ecchymosis นะฮะครับซึ่งโรคนี้นะครับการรักษาต้องรีบทำการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยมีเรื่องของการมองเห็นที่แย่ลงนะครับแล้วก็ทำให้ blindness ได้นะครับครับผู้ขวานะครับรูปนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะของ AV ชันนะครับบริเวณของคาวนาไซนัสนะครับเป็นคาวนาส ICA นะครับ AV ชันแล้วเดือนออกตานะครับลูกตานะครับทำให้คนไข้มีอาการของ keyosmosis และก็ proptosis นะและมีการมองเห็นที่แย่ลงนะครับการรักษานะครับในกลุ่มไข้กลุ่ม traumatic carotid cavernous fistula นะครับเราใช้ลักษณะรักษาที่เรียกว่า balloon embolization นะครับนี่คือบอลลูนนะฮะเราจะใส่บอลลูนบอลลูนนะครับเตรียมกับตัวของไมโครคาทีเตอร์นะฮะจากนั้นนะใส่ขึ้นไปบริเวณที่เป็น AV ชันนะฮะก็ไปบอลลูนบริเวณ AV ชันนะครับหลังรักษานะฮะคนไข้ก็ตาดีขึ้นฮะยุบลงนะครับคิวสิก็หายเลยนะฮะนี่คือบอลลูนนะฮะนี่คือบอลลูนนะฮะก็จะพบว่าลักษณะของ AV ชันนี่หายไปแล้วนะครับก็การรักษานี้ก็ส่งผลต่อคุณเป็นการช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของไข้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับการรักษาต่อมานะครับปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็น gold standard treatment นะครับก็คือเป็นเรื่องของ mechanical thrombectomy นะครับใน acute ischemic stroke นะครับทำในคนไข้กลุ่มไหนนะครับสำหรับคนไข้กลุ่มที่มาทำเหมาะสมที่จะมาทำเรื่องของ mechanical thrombectomy นะครับนี่เป็น recommend class 1A นะครับ inclusion ก็คือนะครับคนไข้ที่มี pre-stroke modified ranking scale 0ถึง1นะครับก็เดิมเดินได้นะครับมีเรื่องของ occlusion ของ atrial artery หรือว่า MCM 1นะครับอายุมากกว่าเท่ากับ18ปี NIHR score มากกว่าเท่ากับ6นะครับแล้วก็ aspect score มากกว่าเท่ากับ6 aspect score ประเมินจาก CT brain นะครับแล้วก็อาการนะครับจนมาถึงเริ่ม treatment เนี่ยเกิดขึ้นภายใน6ชั่วโมงนะครับนี่คือถือว่าเป็น recommend class 1A นะครับซึ่งคอนเฟิร์มแล้วจาก meta analysis จาก5 trial นะครับไม่ว่าจะเป็น Mr. Clean Escape หรือ Vast Cast Swift Prime แล้วก็ SNIA นะครับเพราะว่า endovascular treatment ครับมี benefit อย่างชัดเจนนะครับโดยมี number need to treat 2.6นะครับคือประมาณเกือบ3นะหมายถึงยังไงหมายถึงว่านะครับคนไข้ stroke นะครับที่มาทำ endovascular treatment 3คนหลังจากทำแล้วใน3เดือนสามารถกลับไปเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้1คนนะครับแต่ในส่วนของ thrombolysis หรือ RTPA นะฮะถ้าให้ภายใน3ชั่วโมงเนี่ยมี number of treat 10คนหมายถึงว่า10คนมาให้ RTPA แล้วเนี่ยกลับไปได้1คนนะครับส่วนถ้าให้3ถึง45ชั่วโมงเนี่ยจะต้องใช้คนไข้ทั้งหมด19คนถึงจะมีคนไข้1คนที่กลับมาช่วยเหลือเองได้เดินได้เองนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าtreatment treatment มี benefit มากกว่า RTPA ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น live vessel occlusion นะฮะต่อไป aspect score นะครับ aspect score นะครับประเมินยังไงนะฮะ aspect score ย่อมาจาก Alberta Stroke Program Early CT score นะครับก็จะประเมินจาก CT brain นะครับโดยประเมินว่ามี infarct area มากน้อยเพียงใดนะครับเหมาะสมกับการไปทำ endovascular treatment ใหม่นะครับประเมินยังไงนะครับเราจะดูนะหนึ่งก็คือ glycogenic level นะฮะก็เป็นเลเวลที่เห็นลักษณะ basal ganglia ฮะก็คือประเมิน area ไหนบ้างนะก็คือดู caudate นะครับ reniform nucleus นะครับ intercapsule insula นะครับแล้วก็เป็น M1 M2 M3 นะครับที่เป็น theory ของ MCA นะครับแล้วก็มาดูที่ super ganglia level ฮะ M4 M5 M6 นะฮะประเมินทั้งหมด10 areaถ้าไม่มีอินฟาร์กเลยก็คือคะแนนเต็ม10นะครับถ้ามีอินฟาร์กตรงไหนก็หักคะแนนไปตามนั้นนะฮะ aspect score ที่เหมาะสมสำหรับไปทำ endovascular treatment คือ aspect score มากกว่าเท่า6แต้มขึ้นไปนะครับก็คืออินฟาร์กไม่เยอะมากนะครับต่อไปนะครับ CTA ก็เป็น imaging ที่สำคัญนะครับเพื่อประเมินว่ามีคอนเฟิร์มว่ามีเรื่องของ live vessel occlusion นะครับคนคนนี้นะครับก็เป็น left M1 MCA occlusion นะครับนี่คือ M1 MCA นะฮะเห็นว่าตรงนี้จะ occlude ไปนะฮะครับสำหรับ mechanical thrombectomy มากกว่า6ชั่วโมงมีโรไหมก็มีโรนะครับสามารถทำได้แต่ต้อง need advanced imaging นะครับโดยมี trial ที่คอนเฟิร์มก็คือมี2 trial ก็คือ Dawn และก็ Diffuse 3นะครับซึ่งเป็นทั้ง2 trial นี้ก็เป็น randomized control trial เหมือนกันน
นะฮะซึ่ง summer extend คนไข้ได้ถึง24ชั่วโมงนะครับแต่ต้องมี advanced imaging ไม่ว่าเป็น CT provision MRI หรือ MR provision นะครับในการเลือกผู้ป่วยนะครับซึ่ง2 trial นี้ก็ชัดเจนฮะว่าคนไข้มี good functional outcome นะครับจากการทำ atherectomy นะฮะแต่ต้อง need advanced imaging ในการเลือกผู้ป่วยนะครับเราไปอ่านได้นะครับใน New England Journal นะครับตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2018แล้วฮะครับทั้ง2 trial นะครับสำหรับการทำไมโครโทรมิกโตมีนั้นก็มีหลายๆเทคนิคฮะไม่ว่าจะใช้สเตนรีทรีเวอร์นะครับคือใช้สเตนไปลากคล็อตลงมานะฮะแอสเพรสชันโทรมิกโตมีก็คือไปดูดฮะหรือว่าโซลัมบาเทคนิคคือทั้งสเตนและก็ดูดนะครับนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับการทำไมโครโทรมิกโตมีโดยใช้สเตนรีทรีเวอร์นะครับมีวิดีโอฮะPosition the balloon guide catheter as close to the thrombus site as possible. Connect a rotating hemostatic valve, or RHV, to the fitting of the guide catheter, and then connect the continuous flush. With the aid of a suitable guide wire, hold the guide wire in place and advance the microcatheter. Position the microcatheter distal to the thrombus, so that the usable length portion of the solitaire FR will extend past each side of the thrombus when fully deployed. Once the microcatheter is in place, remove the guide wire and tighten the RHV to secure the catheter. With the aid of fluoroscopic imaging,Carefully advance the solitaire FR until its distal markers line up at the end of the microcatheter. To deploy the solitaire FR, loosen the RHV. Then carefully withdraw the microcatheter while holding the solitaire FR in place until the microcatheter tip covers only the proximal marker of the device. The usable length of the deployed solitaire FR should extend past each side of the thrombus. Tighten the RHV around the microcatheter.Angiographically assess the revascularization status of the treated vessel. Inflate the balloon of the guide catheter to occlude the vessel. To retrieve thrombus, slowly withdraw the microcatheter and solitaire FR as a unit to the guide catheter tip while applying aspiration to the guide catheter.ก็คนนี้เป็น M1 MCA occlusion นะฮะนี่ตอน deploy stent ฮะหลังที่ทำ thrombectomy แล้วนะครับก็มี complete reperfusion นะฮะนี่คือ clot นะครับที่ติด stent ลงมานะครับครับนอกจากเรื่องของการทำ mechanical thrombectomy นะครับในคนไข้กลุ่มที่เป็น ischemic stroke นะครับแล้วก็มีเรื่องของ ipsilateral นะครับ cervical ICSosis นะครับแล้วก็สามารถทำเรื่องของ cardiac stenting นะครับได้นะครับเพื่อป้องกัน further stroke นะครับนี่คือเป็น intrahepatic artery stenosis นะครับแล้วก็เราก็ใส่สเตนต์เข้าไปนะครับนี่คือสั่งใส่สเตนต์ก็พบว่าตัวของ intrahepatic artery ที่ตีบอยู่นี่ก็เปิดขึ้นนะฮะก็โกของเราคือป้องกัน further stroke นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์บัณฑิตมากนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็อธิบายขั้นตอนในการดูแลผู้ป่วยและการใช้หัตถการซึ่งค่อนข้างจะแอดวานซ์ที่จะได้ประโยชน์กับผู้ป่วยในอนาคตของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็จะสับไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลชุมชนที่รับฟังเช่นแม่อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับผู้รับฟังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านจากทางออนไซต์แล้วก็ที่ออนไลน์ที่ดูจากที่โรงพยาบาลแม่จันแล้วก็ดูร่วมด้วยนะครับนะคะจะเรียนถามระหว่างรอคำถามนะครับว่าถ้าคนที่จะต้องเราต้องมีการเตรียมตัวอะไรผู้ป่วยก่อนที่จะเชิญมาชนรีเฟอร์เคสแล้วก็จะขั้นตอนจะเป็นยังไงกันที่คิดว่าต้องทำหัตถการเหล่านี้แล้วครับคือตอนนี้เรื่องของแผนการทำ
ทางงาน intervention นะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับอาจารย์เพื่อในการทำหัตถการนะฮะซึ่งเราเชื่อว่าคิดว่านะครับเรื่องของ mechanotomy เนี่ยน่าจะเปิดทำได้ประมาณปลายปีนี้ธันวาหรือมกราต้นปีหน้านะฮะซึ่งการทำ mechanotomy ตอนนี้นะฮะสิทธิ์ตามสิทธิ์นะครับยังไม่สามารถที่จะเบิกได้ 100% นะครับทั้งสิทธิ์เบิกได้แล้วก็สิทธิ์30บาทนะฮะถ้าสิทธิ์เบิกได้เนี่ยการทำให้คาร์โนวาโตมี่เนี่ยอาจจะต้องเสียส่วนต่างประมาณ 20,000 บาทนะฮะส่วนสิทธิ์30บาทนะครับสปสช.เนี่ยอาจจะมีส่วนต่างประมาณ 40,000 บาทนะครับซึ่งในเริ่มแรกของการทำคาร์โนวาโตมี่เนี่ยของเราเนี่ยเราคงจะทำในพีเรียดของไข้ที่มาภายใน6ชั่วโมงก่อนนะครับอาจารย์เบื้องต้นนะฮะซึ่งอาจจะเราจะมีตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เรื่องโฟลว์นะครับอาจารย์ว่าลปช.เนี่ยที่จะรีเฟอร์มาเราต้องทำโฟลว์ยังไงบ้างจะให้คุยค่าจ่ายจากลปช.ไหมหรือมาคุยที่นี่นะครับอาจารย์เพราะว่ายังไงก็ตามมันต้องคอนเฟิร์มด้วย CTA ก่อนว่ามีไลฟ์เซอร์วิสคุ้มจริงๆฮะเดี๋ยวโฟลว์เรื่องของการรีเฟอร์เดี๋ยวเราจะจัดทำแล้วก็แจ้งทางลปช.อีกทีครับอาจารย์ครับส่วนกลุ่มโรคอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบอร์อินเวสซึมหรือ AVM เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มโรคที่emergency มาก็ส่งก็รีเฟอร์มาตามไลน์ได้ฮะก็เป็นคงจะเป็นทางกลุ่มงานศัลยกรรมนะครับนิวโรสันฮะซึ่งก็ต้องประเมินว่าเคสนี้หน้าไปผ่าตัดหรือเคสนี้น่าจะมาทำอินโนวาสเราจะประเมินที่โรงพยาบาลเชียงรายฮะครับซึ่งทั้ง2โรคก็มีส่วนต่างเหมือนกันอาจจะหลักหมื่นฮะอาจจะ 4-50,000 จนถึง 100,000 นะครับก็ต้องมาคุยกันว่าด้วยเทคนิคแต่ละโรคเนี่ยคนแต่ละคนไข้แต่ละรายเนี่ยมีความยากความง่ายยังไงต้องใช้อุปกรณ์ยากมากน้อยเพียงใดแล้วแต่รายครับอาจารย์แล้วเคสมันของเบ็ดมันจะมีหลายคอนดิชันอย่างเช่นคนไข้ที่มีไตวายร่วมด้วยต้องมาทำอย่างนี้ก็มีปัญหาอะไรเขาใช่ไหมครับสามารถทำได้เลยไหมถ้าเป็นภาวะอิมเมอร์เจนซีเช่นไม่คาดว่าตรงไปตรงมีนะครับถ้าทำในสโตรกนะฮะอาจารย์ปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ดูคลีดินเลยฮะอาจารย์คราวเราอาจจะต้องเซฟเบรนก่อนที่เซฟรีนอลฮะอาจารย์ถ้าเป็นไม่คาดทำไปตรงมีเราก็คงจะgo on CTA เลยโดยไม่ต้องรอคลีนินครับอาจารย์เพราะว่าถ้าจะรอคลีนินออกเนี่ยก็จะช้านะครับแล้วเราก็จะเลือกคอนทราสต์นะครับที่มีผลต่อไตน้อยเช่นเป็นพวกนันไอโอนิกคอนทราสต์ครับอาจารย์ครับซึ่งคนโรคไตสามารถทำได้ไม่ทำได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกคอนทราสต์ที่เหมาะสมครับอาจารย์ครับแล้วก็อาจจะต้องพรีเมดิเคชันถ้าไม่อิมเมอร์เจนซีนะครับก็อาจจะพรีเมดิเคชันคอนซัลท์ในโฟลว์ก่อนทำหัตถการคนโรคไตสามารถทำได้ครับอาจารย์ครับมาตรการทั้งหมดของเราที่นำเสนอมาสามารถทำได้จังหวัดเชียงรายหมดเลยใช่ไหมครับณตอนนี้นะครับอาจารย์ที่เขียนแผนไปนะครับก็เราก็เขียนแผนที่ซื้ออุปกรณ์นะครับก็คือรักษาได้ทุกโรคที่นำเสนอไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mechanotomy นะครับการทำ embolization ใน AVM ใส่ coil aneurysm หรือว่าบอลลูน embolization ใน thrombotic CCF เราก็ได้เสนออุปกรณ์ไปแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมที่จะทำครับอาจารย์ถ้าอุปกรณ์มาก็คิดว่าทำได้ครับอาจารย์แล้วความปลอดภัยในการทำหัตถการเหล่านี้สูงมากพอไหมครับอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าการทำหัตถการทาง endovascular treatment นะครับมีทั้ง risk และ benefit ครับแน่นอน benefitเนื่องว่าเป็นหัตถการที่มีนิ้วอินเวสีฟนะฮะไม่ต้องเปิดกะโหลกนะครับไม่ต้องผ่าหัวมีอาจจะมีแผลที่กรอยนะครับหรือว่าคอมเพรชันก็มีหลากหลายฮะถ้ารุนแรงมากๆนะครับก็เช่นนะฮะไอตัวของคาทิเตอร์นะครับทะลุอนิวิซึมนะครับเกิดบลีดเพิ่มขึ้นนะฮะเกิดดิเซคชันของเวสเซลนะครับก็ถ้าแรงมากอาจถึงเสียชีวิตแต่ความเสี่ยงไม่มากฮะน้อยประมาณ 5-10% นะครับความเสี่ยงนี่คือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของกรอยเฮมาโตมาเรื่องของดิเซคชันหรือว่าเรื่องของพวกไมโครเคเตอร์เพอร์ฟอเรชันนะฮะความเสี่ยงก็ประมาณ 5-10% โดยรวมนะฮะแต่ความเสี่ยงในการเสียชีวิตนะครับอาจจะประมาณน้อยกว่า 5% ฮะครับก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องชั่งเลยเบเนฟิตครับอาจารย์แต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่ได้มากครับมีคำถามจากทางฟลอร์ไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็ในระหว่างนี้ก็เรา เจอขอประชาสัมพันธ์เดือนหน้านะครับรายละเอียดเรื่องการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเดือนหน้าจะมีตารางเดี๋ยวตารางส่งตารางไปให้นะครับจะมีคำสองครั้งจะมีตารางแทรกเสริมให้แล้วก็เราผู้ฟังคำบรรยายที่อยากจะนำเสนอการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถเชิญวิทยากรในแล้วก็วิทยากรนอกได้
สามารถส่งมาในกลุ่มของคุณเองก็พวกเราก็จะดูตารางที่เราว่างก็จะตารางเสริมให้นะครับเราทำไม่เกิน3ครั้งต่อ1เดือนสูงยังต่ำสุดคือ2ครั้งนะมีตารางเสริมได้1ครั้งนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการทำเรื่องของการทำมาตรการทางนิวโรนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่ค่อนข้างปลอดภัยทีเดียวแล้วก็ตามความเสี่ยงก็ค่อนต่ำน้อยกว่า 5% ลงมานะครับเสียชีวิตก็ต่ำมากนะครับอาจจะเชิญครับเชิญแม่จันจะมาเปิดไมค์ไหมครับเจอเลยครับแม่จันจะเรียนเชิญถามครับเชิญครับแม่จันเปิดไมค์ได้เลยครับเชิญเลยครับแม่จันครับได้ยินทางเชียงรายนะครับเชิญแม่จันจะถามเชิญเลยนะครับขอปิดบันนะครับใช่ไหมครับก็ที่ผมถามไปเนาะคำมาติดเนี่ยฮะซาวเลยครับครับตอนนี้นะครับเรื่องของธรรมดิก CCF นะครับของเราตอนนี้เนี่ยยังณตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะแต่เชื่อว่าอุปกรณ์เราจะมาประมาณช่วงธันวามกราฮะคิดว่าช่วงนั้นน่าจะทำได้แล้วครับตอนนี้นะครับถือของโรงพยาบาลเชียงรายทำได้แค่เรื่องของ diagnostic cerebral angiogram ครับตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่มีฮะแต่เชื่อว่าอุปกรณ์คงจะมาประมาณธันวามกราครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากน้องผู้ฟังนะครับเรื่องธนาคารทั้งหมดที่ค่าใช้จ่ายมัน2 30,000 ขึ้นถึง 40,000 ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วที่สูงสุดนี่คืออาจารย์อะไรครับไม่ได้บอกคร่าวๆไม่ได้บอกเพดานคร่าวๆว่าน่าจะประมาณเท่านี้ครับก็แล้วแต่รายเลยครับว่าต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าวัสดุมากน้อยเพียงใดนะฮะก็อาการที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคงจะเป็นพวกอนิซึมนะครับที่ค่อนข้างใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งสเตนนะครับแล้วก็คอยเยอะนะครับก็จะเป็นอาการที่ค่าใช้จ่ายสูงนะฮะก็คือต้องประเมินเป็นรายไปครับอาจารย์ว่าคนนี้ต้องใส่คอยกี่ตัวใส่สเตนกี่ตัวครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางแชทเชิญอาจารย์ครับอ๋อครับอาจารย์เรื่องของ intarterial RTPA ใน CIO นะครับอาจารย์ก็สามารถทำได้ฮะถ้าเรามีอุปกรณ์มาตอนประมาณธันวาคมกรานะก็สามารถทำได้นะครับตอนที่ผมเป็นเฟลโลที่รามาธิบดีนะครับก็ได้ทำเปเปอร์เรื่องนี้นะฮะเพราะที่รามาธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่ทำอินเตอร์ที่ RTPA เยอะที่สุดในประเทศละนะครับก็คือปีนึงประมาณ10มากกว่า10ราย15ถึง20รายต่อปีนะฮะซึ่งเอาคำก็โอเคนะครับเราทำภายในชั่วโมงนะฮะทำภายในที่รามาธิบดีเราตัดคัดพอยที่20ชั่วโมงนะครับ20ชั่วโมงฮะ20ชั่วโมงเพราะ CIO เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ค่อยหายนะครับคนไข้มักจะมี permanent blindnessนะครับไม่มีออปชันอื่นในการรักษาฮะยังไม่มีสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะครับอินเตอร์ที่เรียก RTPA ถือเป็นออปชันหนึ่งในการรักษานะครับที่เรื่องช่วยเรื่องของวิชูอิมพรูฟเรื่องของ VA ของไข้ได้นะครับก็อย่างน้อยก็อาจจะก็คืออิมพรูฟได้ประมาณ2แถวนะฮะที่ผมทำสตาร์ดีนะ2แถวของ VA นะก็คือถือช่วยคนไข้ได้ระดับหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เราได้พร้อมนะครับประมาณธันวาคมกราก็คิดว่าเชื่อว่าน่าจะทำได้ฮะเพราะว่าด้วยวัสดุในการอินเตอร์ทำอินเตอร์ที่ RTPA เนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากครับครับโดยปกตินะครับก็แล้วแต่โรคครับอาจารย์ครับแล้วแต่โรคฮะเช่นสมมติสโตรกนะครับทำเมคานิคอลโทรมบีโตมีเนี่ยถ้าไม่มีคอมพลิเคชันใดๆนะฮะก็อาจจะประมาณ 3-4 วันนะครับถ้าไม่มีคอมพลิเคชันอะไรนะ 3-4 วันไม่หรือไม่มีเวทคอมพลิเคชันอื่นๆนะครับก็นอนโรงพยาบาลไม่ได้นานมากครับนอกจากมีอินเทอร์เน็ตอื่นในการนอนโรงพยาบาลต่อนะฮะในกลุ่มพวกของเซเบอร์นิซึมนะครับก็แล้วแต่
ระดับความซีวิตี้ของไข้นะถ้าเสร็จทิ้วก็นานหน่อยพวกไม่เสร็จทิ้วก็อาจจะไม่นานมากนะฮะอาจจะ 2-3 วันนะถ้าเป็นเคสเอ็กทีฟนะครับเช่นเป็นอัลเลอร์เจนิซึมมานอนโรงพยาบาลแล้วมาใส่คอยปกติโรงพยาบาลแค่3วันนะก่อน1วันแล้วก็ไปทํา1วันหลังทําอีกวัน2วัน 3-4 วันก็กลับบ้านได้แล้วครับครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับนี่คำถามเกี่ยวเรื่องของการนอนโรงพยาบาลนะครับที่เปิดใหม่ไม่ดังด้วยก็เลยผมจะสรุปสารตอบไปแล้วแต่คำถามคือต้องนอนโรงพยาบาลนานหรือเปล่าหลังจากที่คนไข้ทำกิจการแต่ละอย่างนะครับแล้วก็จะได้ชี้แจงให้ทราบว่านาน 3-4 วันแล้วแต่ว่าต้องนอนใส่ทิวด้วยหรือเปล่านะครับคำถามจากโรงพยาบาลชุมชนถ้าเกิดมันไม่เปิดก็สามารถพิมพ์แชทได้เลยนะครับถ้าเจอเคสในระหว่างรอต่างๆนี่เราสามารถส่งมาปรึกษาก่อนได้นะครับทางนิวโรก็จะมีทีมของนิวโรที่รับคนเช้าจากโรงพยาบาลชุมชนนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพิ่มเติมใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้ถ้ามีเคสจากโรงชุมชนนะฮะก็สามารถส่งมาคอนซัลท์ได้ฮะเช่นเคสที่สงสัยเป็นที่กลุ่มพวกตอนนี้เราทำได้แค่ diagnostic cerebral angiography นะครับณปัจจุบันนะที่เรามีอุปกรณ์อยู่แค่นี้นะฮะก็ตอนนี้แล้วก็ผมก็ทำอินโทรแกรมนะครับในค่ายกลุ่มพวก topic CCF นะฮะอาจจะทำอินโทรแกรมให้ก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็รีเฟอร์ไปที่มหาราชก่อนนะช่วงนี้นะฮะหรือคนไข้กลุ่มพวกอนิซึมนะครับอัลลับเจอร์เงี้ยก็ไอ้โจแกรมก่อนแล้วก็รีเฟอร์ไปทำคอยที่มหาราชนะฮะช่วงนี้นะฮะเพราะว่าที่มหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยเขาต้องการให้มีไอ้โจแกรมก่อนเพื่อวางแผนทรีทเมนต์นะครับโดยปกติเขาจะแบ่งเป็น2เซสชันฮะเซสชันแรกไอ้โจแกรมก่อนอีกเซสชันหนึ่งก็คือนัดไปทำพันธการถ้าเราทำไอ้โจแกรมที่เราเนี่ยคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาไป2รอบฮะเพราะเชียงใหม่ถ้าเคสเอ็กทีฟเนี่ยเขาจะทำ2รอบคือไอ้โจแกรมก่อนคนไข้กลับบ้านแล้วนัดใหม่อีกทีนึงมาทำการรักษาถ้าทำที่เราไปเลยมีไอ้โจแกรมแล้วเนี่ยไปถึงโน่นไปรักษาได้เลยฮะก็คือลดคนไข้ไม่ต้องเดินทางไปกลับ2รอบครับแต่เชื่อว่าที่เราทำได้เราก็จะทำให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางไปไกลฮะแล้วก็คิดว่าจะทำ2เซสชั่นเหมือนที่เชียงใหม่ก็คือแดกก่อนเคสเอ็กทีฟนะฮะแดกก่อนแล้วก็วางแผนการรักษาคุยค่าใช้จ่ายคนไข้แล้วก็นัดมาทำการอีกรอบนึงครับของ OPD ใช่ไหมครับของ INR นะครับ OPD ตอนนี้ยังไม่มีฮะก็คือผม OPDนิวโรเมดฮะก็คือทุกวันนี้เคสที่มาฟอลอัพก็มาฟอลอัพกับก็คือมาพร้อมกับโอพีดีนิวโรเมดฮะผมออกโอพีดีนิวโรเมดวันอังคารบ่ายครับแล้วก็เป็นวันศุกร์เช้าบ่ายนะฮะก็ถ้ามีเคสก็สามารถรีเฟอร์มาได้นะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสถานการณ์ทางนิวโรเมชันนอกจากที่เป็นคืองานจริงๆงานนิวโรเมชันเป็นงานที่ทำได้เยอะมากฮะนอกจากเคสที่เป็นวาสคูล่าเนี่ยเราทำพวกนอนวาสคูล่าได้เหมือนกันฮะเช่นพวกเป็นวีโนลิมฟาติกมัลฟอร์เมชันฮะของ Head and Neck ฮะก็สามารถส่งมาเพื่อทำการฉีดสเคโลซิ่งเอเจนต์ได้นะครับตัวกับบิโอเมซินฮะก็ทำได้เหมือนกันนะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชุมชนไหมครับผู้รับฟังทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับ Innovation ก็รีเฟอร์มาได้ฮะก็แอปพอยต์ผ่าน Open Neuromed ฮะเป็นชื่อผมครับก็สามารถแอปพอยต์จากรพช.ได้เลยฮะครับครับตอนนี้เราก็จะสรุปคร่าวๆก่อนเรื่องของการตารางเทเลคอนเฟอเรนซ์ในเดือนหน้าจะมีเรื่องของของเด็กนะครับกลุ่มงานกลุ่มงานและเวชกรรมนะเรื่องเด็กเตี้ยนะเด็กตัวเตี้ยนะครับก็จะมีอาจารย์ที่จบได้เอ็นโดคลายเด็กก็จะมาเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการของเขานะครับของเด็กในวันที่15พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวหัวข้อรายละเอียดจะทำประชาสัมพันธ์เป็นทางการอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีของอีกกลุ่มงานนึงก็คือกลุ่มงานเภสัชกรรมเขาจะบรรยายให้พวกเราฟังเรื่องการในวันที่24พฤศจิกายนนะครับเรื่องของการแนวทางติดตามเรื่องของการใช้ยานะครับเรื่องสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้ยาในจังหวัดเชียงรายก็เดี๋ยววันที่15กับ24ใช่ไหมครับพฤศจิกายนก็เรามารับฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์จะแจ้งออกไปอีกทีนึงถ้าหลังจากนี้แล้วเรามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งถามมาทางในทีมได้เลยหรือสามารถจะส่งต่อให้ทางวิทยากรโดยตรงนะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็ขออนุญาตปิ
ิดคดีคอนเฟอเรนซ์ของวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิตด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์เกี่ยวเรื่องของการในทางการรักษาผู้ป่วยนิวโรใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าคงจะได้เชิญมาบรรยายอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ